โนซิโอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรคุณนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยแพรมากันที่งาน Thailand Show 2023ค่ะเป็นงานประกวดกระต่ายและเควี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยซึ่งเขาก็จะมาจัดที่มิกซ์จตุจักรนะคะทุกคนซึ่งงานก็จะจัดขึ้นในวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยจะมีกระต่ายและเควี่หลากหลายสายพันธุ์เข้ามาประกวดค่ะซึ่งแพ็กก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ติดไว้เนาะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระต่ายที่ลำตัวยาวสีขาวสลับดำค่ะขนปุ้ยมากๆเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระต่ายตัวสีเทาขนฟูตัวกลมน่ารักแล้วก็น่าอุ้มมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบมีสีเทาอย่างเดียวนะคะยังมีแซมสีขาวด้วยค่ะนี่น้องขยับแล้วแล้วก็ดุกระดิกจมูกด้วยส่วนข้างในกรงของน้องนะคะหรือว่าข้างในที่น้องอยู่เนี่ยก็จะมีเป็นน้ำแล้วก็มีเป็นอาหารของน้องด้วยนะคะนี่น้องเขายืนหน้าเข้ามาใกล้แล้วนะคะอ้าวนั่นหายไปไหนนี่น้องน่ารักจังเลยค่ะทุกคนนี่น้องกำลังเล่นอยู่อุ้ยสวัสดีคนส่วนตัวนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกระต่ายที่สีขาวสะอาดมากๆเลยค่ะตาดำปี๋เลยนะคะตัดกันกับขนสีขาวเลยค่ะตัวนี้เขาก็ขายนะคะส่วนกรงนี้นะคะก็จะเป็นกระต่ายตัวเล็กหลักสีเลยค่ะมีทั้งสีเทาสีขาวสีขาวสลับดำนะคะเขาก็จะขายเหมือนกันค่ะส่วนกรงนี้มีสีขาวสลับน้ำตาลด้วยค่ะสีสวยดีนะคะแล้วก็ตัวกรงตรงนี้น่ะตัวละ 4,000 ค่ะนี่ดูสีขาวน่ารักจังเลยแล้วก็ขนหูจมูกนี่ดูกระต่ายตัวนี้สิคะเขาดูตัวใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้เขาก็จะเป็นกระต่ายสีเทานะคะนี่น้องตัวใหญ่และขนฟูมากเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นกระต่ายที่เขาก็กำลังแบบว่าได้ผมนะคะก็คือแบบเป่าผมหวีผมทำขนให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็เวลาเขาทำผมสัตว์ผมเนี่ยขนเขาก็ยาวนะคะแล้วก็ขนก็ฟูมากเลยค่ะทุกคนจนมองไม่เห็นหน้าของมันเลยนะคะทุกคนแล้วมันก็นิ่งมากเลยค่ะท่าทางมันจะชอบไม่หวีผมนะคะเนี่ยนี่เลยเขาก็กำลังจับแต่งทรงผมให้เราอยู่อุ๊ยกระต่ายตัวนี้ก็มาดูด้วยแหละส่วนตัวนี้นะคะหูตั้งเชี่ยวขนฟูมากๆเลยค่ะท่าทางขนน่าจะนุ่มมากๆเลยนะคะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีดำค่ะทุกคนน่ารักจังดูสิคะมันยืนด้วยจะคงอยากออกไปเล่นข้างนอกกรงแล้วละสินี่เดี๋ยวเขาก็กินอาหารของเขานะคะทุกคนน้องยืนเหมือนได้ด้วยกินแล้วก็กินก่อนนะคะทุกคนมันก็จะเป็นตัวสีดำๆหูตั้งกินเยอะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระต่ายที่รอคัดเลือกนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนน่ารักทุกตัวเลยทุกคนก็คือทุกตัวมันดูขนฟูมากๆเลยนะเนี่ยนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบรรดากระต่ายนะคะที่เข้าแข่งขันนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบประกวดว่าใครได้ที่1ที่2ที่3อะไรอย่างนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือจุดที่กรรมการจะคัดเลือกกระต่ายที่เข้าประกวดค่ะทุกคนซึ่งคัดเลือกจะพิจารณาจากลำตัวกลิ่นหูและขนที่นุ่มเป็นต้นอะไรอย่างนี้นะคะนี่เขาก็กำลังมาสอบกระต่ายเขาดูขนฟูมากเลยนี่เล
เลยค่ะก็จะมีกระต่ายหลายตัวเลยนะคะหลากหลายตัวที่เข้ามาประกวดนะคะทุกคนนี่เขาก็จะดูจากหูลำตัวความนุ่มของขนกลิ่นอะไรต่างๆนะคะนี่น้องดูตัวกลมน่ารักจังเลยค่ะทุกคนก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะก็กระต่ายก็มีหลายตัวเลยค่ะที่เอามาเข้าประกวดนี่เลยค่ะทุกคนตรงหน้ากรรมการก็มีกระต่ายสีขาวกระต่ายสีน้ำตาลอ่อนมีสีเทาสีดำนะคะตรงก็จะเป็นหนูแกสบี้ค่ะก็จะเป็นหนูแกสบี้นะคะทุกคนดูสิคะน้องดูตัวเล็กมากเลยอ่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแควี่นะคะเป็นหนูแควี่ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าหนูตะเภาเนาะเจ้าหนูตะเภานี่ก็คือขนฟูตัวกลมเสียวนะนี่มีบางตัวกินข้าวอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดวิ่งแข่งของเจ้าหนูค่ะโดยเจ้าของก็จะเอาอาหารมาล่อส่วนถ้าใครถึงไปหาเจ้าของก่อนคนนั้นก็จะชนะค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกอาหารนะคะของกระต่ายน้อยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะจะเป็นอาหารของกระต่ายน้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น cheese lover hamster hamster บ้าน cheese lover นะคะนี่ก็จะเป็นตัวแฮมสเตอร์ที่ตัวกลมมากเลยอ่ะทุกคนตัวนี้ก็ตัวกลมเกิดอยู่นี่น่ารักจังสำหรับใครเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแพลกุ้นด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ